บุญกับทุกท่านเลยสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมจุดที่ทุกคนจะต้องสนใจฮะก็คือที่นี้ได้ยินเสียงนะคะจุดที่เป็นป้ายนะที่เราจะต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะฮะเนี่ยจุดสวยๆนี่ใครมาก็ได้ถ่ายรูปถือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะสำหรับงานเดินวิ่งสำหรับครั้งนี้นะฮะทั้งที่14นะของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้บอกว่ามีหลายประเภทเดี๋ยวไปดูกันว่าดูความสวยงามฮะแล้วครับก็เป็นจุดที่หรือว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมานะหรือเข้ามาร่วมการแข่งขันเนี่ยป้ายสวยงามนะให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะเป็นแลนด์มาร์คนะในการมาร่วมการแข่งขันนะที่เขียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮอสพิทอลนะมินิฮาล์ฟมาราธอน2019ครับผมนี่แหละครับก็เป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนจะต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณบรรยากาศยามเย็นๆแดดร่มลมตกเนี่ยดีมากเลยฮะคุณไม่รู้จะพูดคำไหนเลยซึ้งใจอ่ะนะเริ่มยิ่งตกเย็นมากขึ้นเราก็ยิ่งเห็นบรรยากาศมากขึ้นนะคะมาจากทีมการเดินไทยด้วยยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะมีซึ่งนี่แหละครับมาดูเนี่ยแต่ละคนก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนะฮะก็มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนะฮะมาแข่งขันกีฬากันก็เก็บภาพกันนะฮะมีอีกโซนหนึ่งฮะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันก็เป็นเวทีของเรานะฮะนี่แหละฮะใครที่มีโอกาสได้มาแข่งขันร่วมวิ่งกันปีละครั้งเท่านั้นเองฮะนะก็มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะสวยๆงามๆกันฮะถือว่าสีสันของงานฮะนะช่วงที่ยังไม่มีการแข่งขันก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์ไปด้วยนะนี่มากันแบบครอบครัวนะฮะนี่โอ้โหนี่บรรยากาศฮะนี่โหน่ารักมากเลยครับเนี่ยโอ้โหครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยฮะเนี่ยสุดยอดดูความน่ารักนะฮะนี่สุดยอดจริงๆฮะผมถ่ายให้ไหมครับถ่ายให้ไหมเดี๋ยวผมช่วยถ่ายให้นะครับอ้าวนะแล้วก็มีส่วนในการถ่ายรูปให้ด้วยนะครับลง YouTube ไปด้วยถ่ายให้ด้วยครับผมเนี่ยสุดยอดและครอบครัวอบอุ่นมากเลยขอบคุณครับเนี่ยบรรยากาศของเราโอ้โหเนี่ยสุดยอดและอบอุ่นมากครับเนี่ยน่ารักน่ารักจริงๆนะฮะนี่แหละครับบรรยากาศฮะก็เก็บมาฝากกันฮะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ